ตัวละ 595,000 ฉีดให้ได้ฉีดให้ได้อาชูมาอาชูมาครับอันดัชชี่บอยทุกคนดูนะซิพี่ที่ทำเสื้อมาให้เขาดินี่เป็นเสื้อช่องยูทูบอาชิมาน้ำมีนะคะทุกคนแล้วก็มีหลายภาษาเลยไทยลาวเกาหลีญี่ปุ่นคือเนี่ยเสื้อเนี่ยจะเป็นที่ระลึกสำหรับเราที่เราจำไว้ว่าปีนี้เราอยู่ที่ซาดูร์ร้านสุดท้ายนะครับเพราะว่าปี2023หรือปีหน้าเนี่ยเราก็อยู่ที่เดิมทุกคนนึกว่าที่ยูทูบเบอร์ที่เนี่ยเห็นหลายคนนะคะเขาชอบใส่เสื้อเนาะเป็นรูปช่องตัวเองก็เลยเกิดไอเดียค่ะก็เลยทำมาจริงเราจะทำขายนะเพราะใครสนใจซื้อก็จะเป็นแบบพีออเดอร์นะเพราะว่ามันของมันไม่ทำมันไม่ผลิตติดต่อที่ไลน์แอดของมาสติโอด้วยความที่เขาราคาทุกคนไปเห็นยูทูบเกาหลีกินปลาหมึกยักษ์ตัวใหญ่มากตัวใหญ่แบบใหญ่มากอะอยากรอนะคะวันนี้เราก็เลยจะไปตลาดฟาโนยังจินนะคะไปหาปลาหมึกยักษ์กันมาดูว่าไซส์ยักษ์ที่เราจะหาได้มากที่สุดเนี่ยคือไซส์เท่าไหร่คะทุกคนแพงมากไซส์ยักษ์อะคือเท่าไหร่น่าจะถึงหมื่นนะเพราะว่าหมึกที่ไซส์ยักษ์ได้ต้องอายุประมาณเป็นร้อยปีทุกคนรูปแปลกๆนะเหมือนแกะกระดกไม้รูปแหวกจิ๋มโอ้โหโชว์เอาเข้าทานอย่าแล้วนะเสียแล้วอย่าแล้วจะปฏิเสธอย่าไปกับผมไปปฏิเสธมาดมไปมีแค่ไม่กินเรือที่สามารถตักมันออกมาได้ยากเลยทุกคนป่ะเราจะไปกินคราเคน I wanna fly this where ใหญ่มากใหญ่กว่าอ๋อ70,000เราประมาณ 2,000 บาทที่แฮปบิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์ที่ก็บอร่างบาร่าอีกเลยบอร่างบิ๊กเกอร์ที่ก็ต้องยังกระตุ้นเลยอ๋อยี่ก็ตุ้นบิ๊กเกอร์ที่ก็ต้องใช้กันด้วยมันต้องใหญ่กว่านี้คุณไม่สนใจนะที่ก็ใส่เสื้อนี่ชื่อที่ก็ใส่เสื้อมันใหญ่มีความว้าวมันบิ๊กเกอร์ที่ดูใหญ่นะไม่อยากไปไอ้เบบี้แบ๊กมาเนี่ยมาเนี่ยมาพี่ครับพี่ครับพี่ครับถ้าอยากลองเดินถามก่อนพี่ก่อนไม่เขาหาให้อ่ะทุกคนพี่เขามาหาให้พี่ก่อนอย่าเชื่อมึงซื้อจากร้านกูนี่แหละเขาน่าจะช่างปลาหมึกให้กูนะครับมันเป็นมันใหญ่ปะใหญ่กว่านู้นเลยเหรอใหญ่กว่านี่หรอใหญ่กว่าอันนี้โล8อันนี้28อันนี้25ใช่ไหมใช่แต่เมื่อกี้มันพ่นน้ำอ่ะพ่นลงไปทุกตัวเหลวมันหนักหนาร้านเจ๊ร้านป้าร้านแรกดูตัวใหญ่กว่านะป้ามาสมาดูแบกกว่าอันนี้จะอูมไงข้างในจะอูมลองเดินดูมามันยังไม่ค่อยใหญ่นะยื่นให้ใหญ่ก่อนแล้วไม่ใหญ่อะทุกคนเดี๋ยวเราหาฝันนี่เจ๊ร้านแรกก็เดินตามเดี๋ยวพ่อแล้วเราแกไปส่องใหม่ก็คือส่องใหม่แอบดูว่ามึงได้หรือยังอันนี้ใหญ่ไหมใหญ่ไหมอุ้ยพี่เห็นด้วยไหมใหญ่นะคุยอะไรกันไม่รู้ตัวเนี้ยตัวอันนี้ได้เลยทุกคนทุกคนเห็นเนี่ยนี่อะไรก็คือเราหาจะมาเช็คตัวไปไหนอ่ะถ้าเราจะบอดี้ you don't have right and another one help thisFor one all ขายเดียว50,000ราคาเกือบเท่าตัวที่เราซื้อแล้วผู้สังเกตนะครับทุกคนคือหมึกแต่ละร้านไม่เหมือนกันว่ะร้านแรกของเราอ่ะมันเป็นสีออกน้ำตาลมันจะได้สองออกเป็นสีขาวร้านนี้มันแบบเป็นลายแบบสีแบบเหมือนเส้นเลือดเนี่ยทุกคนลองดูลายตรงๆไปไปหาต่อโอ้ไม่ได้ถ้าเกิดไซส์ใหญ่มันน่าจะกลับเอาใส่ยากนี่แหละที่ตามหาเอาโชว์ปุ๊บเอาอุ้ย
ดูดเลยดูดเขาเขาโอนได้สิเขาโอนเดินไหมไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาโอ้โหมันได้ดูดไหมดูดปะมันดูดมันจะดูดไม่แรงอ่ะธรรมชาติธรรมชาติเขาไม่ได้ดูใหญ่จัดด้วยไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้ก่อนมันตาช่างเขารับไม่ได้นะเพราะมันหนักเกินไปทั้งหนึ่งกี่บาทเนี่ยท่านเห็นกี่บาทนะจะออกกิโลนี้แล้วนะตัวละ 595,000 ถ้าเป็นเงินไทยก็ 16,800 บาทครับคนตัวนี้แต่เราทำคลิปเกาหลีแล้วเนี่ยเราจะไปกินข้าวอย่างอื่นแล้วนะเก็บกินทุกวันนะเข้าไปเวฟเอานะเพราะมันเหลือแน่นอนดูดิครับ smaller than this smaller than this ตายเขาคงงงทุกคนเมื่อกี้มาพวกมึงก็จะเอาพริกพอได้พริกพวกมึงจะสมองอย่างนี้แม่สมองเนี่ยลูกมันไม่ได้แม่งก็แบบเนี้ยแหละเหมือนนี้เลยนะวันนี้ไหมอ่ะ it's same right ตายเลยข้าวมันมีน่ากลัวนะดูแบบดุทุกคนลองมาดูหน้ามาดูโกรธอ่ะหน้ามาดูโกรธอ่ะขอ small bean ย้ำบีบโกเลยว่าตัวมันเหลวมากบีบต้องคั่วตัวอย่าบีบหัวแล้วเหมือนแกเป็นหนวดไหมทุกคนถ้าอยู่ไทยอ่ะเขาคิดว่าเขาจะซื้อตัวนั้นค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ที่เนี้ยอยู่โรงแรมนะคะทุกคนซื้อของอันใหญ่ๆอ่ะมันน่าจะแบบเก็บยากตู้เย็นเล็กนิดเดียวเองทุกคนถ้าซื้อไปต้องทิ้งแน่เลยไม่คุ้มนะคะก็เลยเอาที่คุ้มดีกว่าก็เป็นหนวดของปลาหมึกตัวเมื่อกี้แหละค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ซื้อไปทั้งตัวเอามาแค่หนวด2อันอันละ 50,000 วอนนะคะทุกคนเมื่อไหร่ที่แกซื้อไปร้านค้าแต่ละร้านอ่ะวิ่งมาหาร้านนั้นใหญ่เลยไปเมาอะไรกันไม่รู้ใช่เหรอประมาณ5คนแบบช่วย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 เนี่ยมันมีผักหัวผักหัวนั่นเองที่มันร้านปลาหมึกอ่ะเขาแอบงงเลยพอขายแล้วไม่ยังคงเลยทุกคนพ่อได้ซื้อเหรอเนี่ยหรือว่าพ่อแค่ถ่ายนะพ่อไม่ได้ซื้ออะไรฟิลนั้นทุกคนอันนี้ดีกูได้เงินแล้วเงินกูเขาจะเอาคืนหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าพอมันแพงมันต้องหัวให้คุ้มกินคนอีกอันนึงไม่ไปซื้อตัวเล็กมาแกไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากฮะคุณแม่ไม่อยากฆ่าสัตว์แหละแต่นี่ก็สงสารมันแหละเพราะว่าตอนที่มันหยิบมาที่แบบว่าตอนแรกจะเลือกตัวเล็กก็ให้มาหาเราแล้วก็แต่ก็รู้ว่ามันอยู่ในนั้นอ่ะมันต้องตายในนั้นหรือว่าต้องตายข้างนอกอยู่ดีทุกคนต้องทำมาหาอะไรเนาะเออไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายอีกวันเฮ้ยจู๋หอยเฮ้ยเคยเห็นนี่อ่ะจู๋ตั้งเหรอลองกินดูดิพี่ไปเฮ้ยต้องให้มันจุ
มากทุกคนแหมจะไม่เป็นไข่อ่ะไข่นุ่มชื่อเหมือนเกี๊ยวจู๋เลยผัดกันเนื้อมันแน่นเนี่ยตัวมันใหญ่มากนะเนื้อมันแน่นเนี่ยตัวมันใหญ่มากนะว้าวมันใหญ่เลยคนมันเหมือนปลาหมึกเลยนะใช่ก็เคยเห็นปลาหมึกแบบเหมือนเนื้อหมูคนว่าเห็นคนเกาหลีเขาเป็นอย่างนี้นะคะคนงงเยอะมากเลยทุกคนว้าวคนคนใหญ่มากร้อนมากเลยฉีกให้ได้ฉีกออกมาเชื่อได้ตรงไหนแกมได้ยังฉีกแล้วยังไม่ฉีกทำไมจะไหลเข้าไปแต่ FC จะขอถ่ายรูปเนี่ยมันน่าเป็นอย่างนี้จะถ่ายเขายังไงมันดึงมากแล้วมันก็ดึงมากแล้วก็ตัวนะคะมันไม่ได้เหนียวแบบแห้งๆอ่ะมันมีความจูซี่นะคะทุกคนมีน้ำแตกกระจายอยู่เนาะมันแกเข้าไปในกลุ่มมันอ่ะต้องรอสักครั้งกินน้ำอ่างปานดูไม่ได้ทำไมข้าวปูปลาอีกไปไปเขาไปขันหรอมึงอ่ะไปล้างหน้าไปเหนียวมากแทบไม่ขาดอุ้ยเด้งมากที่นี่ให้หมดวะหนึ่งเอาจริงใช่ไงเนี่ยแหละคนวิ่งหมดแล้วมันอะไรกินได้มันเหนียวมากลื่นๆด้วยไม่ขาดแปลกเลยนะมันรู้ว่าอะไรปลาหมึกมันมีอะไรเม็ดๆเป็นกลมๆอยู่ข้างในด้วยไม่ต้องกินเลยไม่ฉันไม่กินมันเลิฟฉันกินได้เดี๋ยวเป็นโควิดไม่เป็นไรฉันกินได้ไม่กินของหล่นทำไมพี่ไม่เอาไม่เสียดายไม่เป็นไรมันหล่นไปแล้วคือตาแดงๆแดงๆไปยังไม่ออกอ่ะคนเดียวเลยเหนียวมากไม่ออกเลยอ่ะเหนียวมากมันแข็งมากเลยอ่ะมันกัดไม่ได้เลยทุกคนมันกินยากมากแข็งมันกินได้เหรอกูกินไม่ได้ความเป็นจริงต้องวาน้ำหนึ่งใจตังค์นั่นเห็นไหมไม่แย่ขนาดนั้นเป็นไงอะไรดิถ้าไม่ผ่านเถอะได้ประโยชน์เดี๋ยวมันจะไม่ได้กินใช่เพราะว่าอย่าให้มันลองไปมาล้างข้างไหวไหมเถอะเพราะครับคือผมรู้สึกว่ามันเลี่ยนไปหน่อยมหาปูทำซุปสมอแครบมีสมอกว่านี้ไหมอันนี้อะไรก็ทำบัตร60,000ก็เป็นเงินไทยประมาณ1,700เอาโอเคทุกคนโอเคตังค์ไม่พออีกแล้วตั้งกระดานนี่ยังไงบ้านเราหนูหมดตังค์แล้วไม่มีเงินแล้วโบราณจิ้มอะไรเสร็จแล้วฮ่าค่าทำซุปก็ประมาณ400กว่าบาทครับสรุปเมนูปูนี้ประมาณ2,000บาทคุณจะอ้วกครับคุณอ้วกเมื่อกี้นะคะคุณอาจุมาเขามาบอกเขาว่าเนี่ยถ้าไม่ผัดอ่ะเหนียวเคี้ยวไม่ออกหรอกเนี่ยถ้าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกว่าน่าจะต้องมาเองเดี๋ยวคุณหนึ่งเขามาเองกันทุกคนไม่ดีขึ้นหรอทำซุปอันวันนี้แรกที่โอเคหมดแหละโอเคทุกอย่างข้างๆไวมากเมียวยากมากเลยอ่ะเมียวยากมากเลยยอมใจคุณทูเปอร์เขาเลยจริงถ้าเขาผัดมาเหมือนกับปึกอ่ะพวกเหนียวแล้วพวกนั่นแหละบางตัวนะผมไม่แนะนำให้ซื้อปึกใหญ่นะคนถ้าเกิดมากินอ่ะผมว่าปึกเล็กดีกว่าแต่ถ้าเนี่ยลองราคามันต้องสั่งค่อยแบบเนี้ย
น่ากินมากทุกคนเห็นเขากินอันนั้นกวนพัดมันก็เลยอยากลองคนดูมันดอกปลาแต่มันคือไข่นะเห็นทุกโต๊ะมีหมดเลยใช่ตั้งแต่เข้ามาผมเห็นนะตั้งแต่เข้ามาที่ผมมากินล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์จะต้องสั่งซุปมาทุกคนชิมน้ำหน่อยนะฮะดีโอ้โหเห็นนะมันเห็นนะอร่อยทุกคนไม่ปวดกรามเหมือนปลาหมึกมันไม่เผ็ดขนาดนั้นแล้วมันก็นุ่มแล้วมันก็หวานแล้วมันก็แบบข้นข้นอ่ะไข่เหรอเออไม่งั้นร้านเขาจะใส่ไม่ทำไมแล้วไม่เคยเห็นเลยมันปูสามสองหนึ่งโอ้มันยิ่งน้อยลงไปเหมือนคานิมิโซะแบบใช่เหมือนคานิมิโซะเลยขำเลยโอ้โหดีมากเนื้อปูหวานมากเลยทุกคนถ้ากินแค่นิดเดียวอะหันไม่ออกเนี่ยซื้อตัวไม่ใหญ่มากนะตัวนี้ประมาณ 1,200 ไม่ใหญ่จริงหรอไม่ใหญ่ไม่มากินต้องสั่งปูพร้อมกับล็อบสเตอร์ถ้าใครอยากดูคลิปล็อบสเตอร์นะคะว่ามันเป็นยังไงก็ไปดูได้ที่อันนี้เลยนะทุกคนทันไม่เคยทำมาเป็นชิ้นทุกคนน่ากินมากเลยไม่เหนียวนะด้วยแบบกินมากเลยหวานฉ่ำหวานฉ่ำมันอร่อยอ่ะตลาดนอยังจริงนะคะมีหลายสิ่งอยากให้ทุกคนได้เลือกเลยมันมีหลายปลามากเลยทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้านะคะมาดูกันว่าเราจะมาตลาดนี้กับปลาตัวไหนหรือตัวอะไรไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปอาจจะไม่ได้นะคะบ๊ายบายโอ้ชัดแน่นมากWhat?